ปักไปแล้วนั่นก็คือพระอุโบสถของวัดโบสถ์แล้วก็ชื่อมงคลที่เกินความประหลาดส่วนอาหารที่อยู่ใกล้แม่น้ำมากกว่าคือเมื่อโทนสีคลางเข้มหรือสีน้ำเงินเข้มคือมหาวิหารประดิษฐานพระทองวัดโบสถ์ด้านริมน้ำก็จะเป็นย่านท่าเตียนนะฮะย่านพิพิธภัณฑ์อันเก่าแก่ในยุคที่เรายังใช้เรือเป็นการคมนาคมสัญจรหลักเมื่อกว่า100ปีก่อนจะแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเมื่อซ้ายเป็นวัดโพนในท่าเปียกด้านขวาในขณะนี้เราก็กำลังจะพาทุกท่านผ่านอุโบสถ์อันงดงามขององค์พระปางวัดอรุณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่หลายท่านเรียกแต่ดั้งเดิมว่าวัดแจงองค์พระปางสูงใหญ่ศิลปะจอมแหแบบรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับการประดับไฟอย่างงดงามองค์พระปางสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่3ด้วยความสูงทั้งสิ้น1เส้น13วา1ศอกบิดคืบกับ1นิ้วหรือ67เมตรทำให้พระปางวัดอรุณแห่งนี้ก็คือสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดของพระนครบางกอกในช่วงสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4ช่วงจนถึงกลางสมัยรัชกาลที่5ในทีเดียวกับที่สังเกตตรงกลางนะครับจะเป็นกลุ่มพระปางในปางใหญ่องค์การและปางที่ทั้ง4ที่ปรางใหญ่จะมีฐานซ้อนต้นกลุ่มอยู่3ชั้นบันไดขึ้นสิ่งที่ตรงกลางองค์การนั้นจะเป็นเทวรูปของเทวดาขี่ช้างหรือพระอินทร์โสมช้างเทวันท้าวสักกะเทวราชแห่งสวรรค์ชั้นกวดิษฐ์ในปลายด้านขวามือนั้นจะเป็นเขตพระราชวังธนบุรีนะฮะริมน้ำปรากฏพระบรมราชานุสาวรีย์ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่เลื่อนเข้าไปซึ่งเป็นซุ้มประตูที่มีกำแพงสีขาวนี่ก็คือแนวกำแพงพระราชวังเดิมด้านในซึ่งเป็นอาคารปูนกระเบื้องดินเผาตีพุกศพไทยตามจุดที่ชี้ไฟเตอร์ไปนั่นก็คือท้องพระโลงของพระราชวังเดิมซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเคยเสด็จออกว่าราชการพระแผ่นดินของพระองค์เลยเป็นป้อมปืนโบราณริมน้ำขวามือนี่คืออดีตป้อมบางของฝั่งตะวันตกป้อมปืนโบราณที่สร้างขึ้นในอดีตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อ300กว่าปีที่แล้วเพื่อป้องกันเมืองบางกอกหรืออดีตเมืองชลบุรีในขณะนั้นก่อนที่ต่อมาในสมัยชลบุรีป้อมแห่งนี้จะเปลี่ยนนามเป็นว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์ต่อเนื่องไปทางด้านขวานี่คือปากคลองบางกอกใหญ่ซึ่งทางคลองทางด้านขวาเนี่ยคือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าที่ไหลวกกลับมาตามธรรมชาติแปลว่าในขณะนี้เรือลิงก์พระไซส์สามกำลังพาทุกท่านสิ้นสุดทางลับของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกิดขึ้นจากการขุดด้วยแรงงานของคนโบราณเมื่อ400กว่าปีก่อนบรรจบกับเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าทางด้านขวาอีกครั้งหนึ่งส่วนซ้ายจะผ่านบริเวณพระองค์หม่อมจักรพงศ์นะฮะในศาลเดชเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวานาพระราชวังในรัชกาลที่5จุดที่ชี้เมตรไปคือหอพระประจำวังจักรพงศ์ซึ่งเป็นส่วนที่สูงที่สุดของวังแห่งนี้เราเห็นทางด้านซ้ายจะเป็นอาคารโบราณสีเกรียมนะครับที่ก็คืออาคารสีแดงพาไว้ที่สร้างขึ้นเกิดที่ระลึกในสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระบรมราชินีนาถ9/5ปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนราชินีปากคลองตลาดส่วนความเอื้อจากปากคลองบางกอกใหญ่เรากำลังผ่านพื้นที่ริมน้ำในชุมชนเก่าแก่ย่านปากคลองตลาดที่เรียกกันว่าย่านกันดีจีผ่านวัดกัลยาณมิตรวรและมหาวิหารที่ในมหาวิหารหลวงหลังกลางนี้ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตสัมภคงอันศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งที่สร้างถ่ายปฏิความศรัทธาลงมาจากสัมภคงเพื่อการแห่งวัดพนัญเชิงสูงเก่าที่ยาวติดกันข้างๆส่วนที่ชี้ไปเพื่อไปวันนี้ปิดไฟเมื่อตื่นถึงนะครับที่พบศาลเจ้าโบราณศาลเจ้าเกียรติอันเองอันประดิษฐานองค์พ่อพุทธศรีอิมวานแกะสลักที่สร้างขึ้นโดยชาวจีนตั้งแต่ครั้งแผ่นดินคนบุรีเลยไปจะเป็นส่วนยอดหอคอยแห่งบวชสัมภคงชุมชนชาวคาทอลิกเชื้อสายโปรตุเกสซึ่งได้รับพระราชทานที่ดินจากสมเด็จพระเจ้าตรุษเทพบุรีนั่นเองฉันเลยไปจะเห็นพระเจดีย์สีขาวขนาดใหญ่นี่ก็คือพระบรมธาตุมหาเจดีย์แห่งวัดพยุหงสาวาสที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาปัญญาวงศ์ต้นตระกูลบุญนาคผู้ซึ่งเป็นอัครมหาเสนาวดีผู้ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในช่วงแผ่นดินรัชกาลที่3ตอนนี้ไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินทางลอดผ่านสะพานพระพุทธยอดฟ้าซึ่งระดับค่อนข้างต่ำแต่ฮะวันนี้น้ำขึ้นสูงมากและมีวัดไซส์3เป็นดินเนอร์คูสขนาดใหญ่ที่สุดลำหนึ่งในแม่น้ำเจ้าพระยาแปลว่าเราจะเห็นระยะระหว่างดาดฟ้าเรือกับใต้พื้นสะพานเพียงเล็กน้อยฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของสะพานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขออนุญาตเชิญแขกผู้มีเกียรติที่ยืนอยู่ในขณะนี้รบกวนนั่งลงจากเก้าอี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางลอดผ่านสะพานนะครับซึ่งอยู่ระยะค่อนข้างต่ำนะครับเพื่อความปลอดภัยขออนุญาตทุกท่านนั่งลงกับเก้าอี้นะครับสิ่งที่เราเชิญจากที่ดาวพิษเต็มๆขอนั่งเฉยๆคุณนายอย่าซุกซนนะฮะคุณนายหันมองสะพานนะครับเพราะถ้าเกิดท่านหันหลังให้สะพานแล้วว่าสะพานจะวิ่งเข้าหาศีรษะของท่านโดยไม่รู้ตัวนะฮะนั่งลงแล้วคุณนายมองสะพานในระยะความปลอดภัยด้วยนะฮะ
ท่านคือสะพานนั้นจะมีสายไฟและเหล็กบางช่วงต่ำลงมากว่าปกติโปรดใช้ความระมัดระวังให้ความปลอดภัยกับสะพานตอนที่ศีรษะท่านชนสะพานสะพานจะชำรุดเสียหายนะครับระวังนะครับจากสะพานพุทธที่เราลอดผ่านมาเราก็จะพาทุกท่านลอดผ่านสะพานพระฤาษีนะครับเขตจำแพงเมืองเหนือสุดคือบางลำพูใต้สุดคือทางด้านซ้ายมือจุดที่ชีไฟเตอร์ไปนี่คือคลองคูเมืองรอบกรุงปักใต้ที่กำแพงเมืองกรุงเทพจะอ้อมมาสุดตรงนี้และวกกลับย้อนขึ้นอีกแปลว่าเลยปากคลองตรงนี้ไปคือนอกแนวเขตกำแพงเมืองกรุงเทพเข้าสู่ย่านเชนาทาย่านการค้าพ่อค้าชาวไทยเชื้อสายจีนอันตกแย่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซ้ายปัจจุบันเปลี่ยนผ่านพื้นที่ย่านพระนครเข้าสู่เขตสัมพันธวงศ์ส่วนทางด้านขวามือฝั่งธนบุรีเปลี่ยนผ่านพื้นที่จากเขตธนบุรีเข้าสู่เขตคลองสานเมื่อเป็นเชนทาวก็ต้องมีศาลเจ้าศาสนสถานของชาวไทยเชื้อสายจีนทางด้านขวามือไฟเตอร์ชี้ไปยังกิ่งจีนริมน้ำสามชั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาลเทพเจ้ากวนอูที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยตัวศาลเดิมจะอยู่ลึกเข้าไปในหมู่แม่ไม้ด้านหลังศาลเจ้าเป็นศาลเจ้าโบราณที่เชื่อว่ามีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเทพเจ้ากวนอูชาวจีนยกย่องบูชาสร้างศาลกราบไหว้บูชากันทั่วโลกนะครับยกย่องให้เป็นเทพเจ้าอ่ะเอามาเสียงไม่ได้ยินของจำหลังสองของสวัสดิ์เป็นผู้ก่อสร้างในอดีตก็คือการลงทุนของกลุ่มบริษัทเงินทุนมหาทุนซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนชื่อดังในยุคก่อนของสมุดเศรษฐกิจปี2540กับโครงการที่มีนามว่าบางกอกที่ขาตัวตึกนี้นี่เข้าไปด้านหลังก็จะเป็นวัดโบราณ2แห่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ถึงก่อนก็คือวัดเชิงเลนตามจุดที่ชีพไฟเตอร์ไปลึกเข้าไปด้านหลังย่อเข้าปางนั้นก็คือวัดสามปื้มซึ่งปัจจุบันนี้วัดเชิงเลนตอนนี้ก็เรียกวัดพระพิธีมุกส่วนวัดสามปื้มนั้นปัจจุบันเรียกงานว่าวัดจักรวรรดิราชาวาสส่วนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้จะผ่านชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนพันเก่าแก่ทางด้านขวามือผ่านท่าเรือท่าดีแก่ปลายถนนข้าวดีแดงเชลเลตมาในสำคัญแห่งหนึ่งในย่านฝั่งธนบุรีก่อนมีงานถนนข้าวดีแดงขับผ่านงานชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนแห่งนี้เมื่อเกือบ90ปีก่อนณปัจจุบันนี้หลายท่านอาจจะรู้จักข้าวดีแดงเป็นเพียงย่านจุดกำเนิดหาดพะโล้ชื่อดังนะฮะตำนานของกินของอร่อยนะครับจากท่าเรือท่าดินแดงข้ามฟากไปทางด้านซ้ายมือจะเป็นท่าเรือราชวงศ์ปลายถนนราชวงศ์ที่หลักตรงลงแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยรัชกาลที่5อดีตท่าขนถ่านสินค้าในยุคของสับเขาและคนไฟก่อนการเปลี่ยนมาเป็นเพียงท่าเรือข้ามฟากและท่าเรือเจ้าพระยาในปัจจุบันลึกเข้าไปเป็นแนวถนนต่างๆขนานแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นสมว่าสำเนียงเยาวราชเจริญกรุงเป็นจุดกำเนิดที่ได้ติดต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนเช่นแล้วก็ BBL ทางด้านซ้ายมือนะฮะนี่ก็คือที่ตั้งธนาคารกรุงเทพสาขาราชวงศ์ตึกแบงก์กรุงเทพแห่งนี้สร้างครับอดีตห้องแถวเล็กๆ3ชั้น2คูหาหัวมุมถนนสงวาที่หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่1ธันวาคมปีพุทธศักราช2487ห้องแถวหลังนั้นก็คือจุดกำเนิดธนาคารกรุงเทพที่เกิดขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน4ล้านบาทจากกรรมการก่อตั้ง22ท่านหนึ่งในนั้นก็คือคุณชินโสพลพาณิชย์บิดาคุณชาติคุณปู่ของคุณชาติในปัจจุบันนั่นเองจากจุดกำเนิดธนาคารกรุงเทพลากเส้นมาตามแนวถนนสงวานนะครับจีนหน้าโรงเรียนไทยอีกตลอดอิสลามุขภาพท่าโรงเรียนไทยอีกหลังศาลเจ้าเก่าแก่ขุนเขาที่มีอาคาร8ชั้นตั้งอยู่ข้างศาลเจ้าแห่งนี้อาคารจุดที่ผมชี้ไฟเตอร์ไปสร้างครับอดีตห้องแถวโบราณหลายคูหาหนึ่งในนั้นก็คืออดีตบ้านเดิมของเด็กชายเขียบเม้งแซ่โขซึ่งชื่อเป็นยอของเขานั้นมีหน้าที่ช่วยคุณพ่อติดเสาตั้งคณะสับปล่อยพ่ออย่างขยันขันแข็งการเวลาผ่านมาจนปัจจุบันรู้จักเขาในนามว่าคุณเจริญสิริวัฒนะพัฒนา
จากบ้านเดินคุณเจริญก็พยายามขยับมาสักเล็กน้อยซ้ายมือตรงนี้เป็นฝากต่ออันเหนียวเก่งที่แย่งกับสงว่าการสุขจีก่อนฝากต่ออันนี้เป็นจุดกำเนิดร้านค้าของชองได้แข็งในชื่อว่าหยกเสกเฉียงปัจจุบันเรารู้จักเขาในนามว่าคุณสหพัฒนาพิบูลที่ก่อบ้านผู้เด็กตุ่มเขียวบิดาของคุณบุญสิทธิ์โชคพัฒนาเลื่อนมาตามแนวถนนทรงว่าเลี้ยวซ้ายเข้าทรงสว่างก่อนออกแยกเยาวราชย่อมหลังหลังนี้ก็คือพระอุโบสถหลังปัจจุบันของวัดเกาะแก้วหลังกาลาหรือวัดสองพันตะวงที่101ปีที่แล้วริมถนนทรงสว่างหน้าวัดแห่งนี้เป็นจุดกำเนิดร้านค้าไม่ได้ทันหักเล็กๆร้านหนึ่งชื่อว่าเจี๋ยวใต้จิตปัจจุบันเรารู้จักเขาในนามว่ากลุ่มเจี๋ยวไต่สี่ทีเพื่อเจริญพุทธภัณฑ์ของตระกูลเจี๋ยวและวัดหนึ่งจากซ้ายว่าสถานเจ้าสัวยุคเก่าแก่แต่ถ้ามองข้ามมาทางด้านขวามือจะเป็นบ้านของต้นตระกูลเจ้าสัวยุคเก่ากว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นโกดังสินค้าดินน้ำซึ่งลึกเข้าไปเป็นเรือนแถว2ชั้นแบบฉีดเกือกม้าที่สร้างมากว่า170ปีก่อนที่นี่ก็คืออดีตท่าเรือกวนไฟไวจุ่มล่องที่ก่อตั้งขึ้นเป็นต้นตระกูลที่3บุตรตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เคยเป็นคลองเพชรขนาดใหญ่มากของกลุ่มพ่อค้าจีนในไทยก่อนที่จะขายกิจการให้กับตระกูลหวังหลีเมื่อร้อยปีเศษที่ผ่านมาปัจจุบันที่นี่ไม่ได้เป็นท่าเรือแล้วนะฮะและในอนาคตอันใกล้ที่นี่จะปรับพื้นที่ให้กลายเป็นโรงแรมหรูระดับโลกภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวหลายสิบปีของกลุ่มคุณเจริญในชื่อโรงแรมลิสคาเต้าหรือว่าไซโฮเทลส่วนเก๋งจีนโบราณที่เรากำลังผ่านเลยมานี่ก็คือบ้านต้นตระกูลหวังหลีในประเทศไทยที่สร้างเอาไว้ตั้งแต่ต้นรัชกาลที่5เห็นจะดีแบบจีน9ชั้นกิวเทียมค่ะอาคารแบบจีนด้านหลังซุ้มประตูจีนดินน้ำนี่ก็คือส่วนหนึ่งของสมาคมเผยแผ่คุณธรรมเต็กกาจีจิงเกาะสมรวมความศรัทธาของพี่น้องชาวไทยเชื่อสายจีนแล้วเลยจากโค้งแม่น้ำตรงนี้ไปสองฝั่งจะเห็นอาคารสูงซึ่งเป็นโรงแรมและคอนโดมิเนียมหรูหรามากมายในย่านโค้งของสามสิทธยานะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านขวามือฝั่งคลองสามคอนโดมิเนียมตึกแรกตึกนี้ก็คือบ้านเจ้าพยาคอนโดมิเนียมที่กลุ่มสมประสงค์กรุ๊ปลงทุนสร้างเอาไว้เมื่อ30กว่าปีก่อนในซอยรับทองและก็คุณย่านของสามสตึกด้านข้างจะเป็นอาคารกระจกด้านบนจะมีโลโก้ของบันเดียร์ทีอาคาร45ชั้นที่ทั้งโครงการมีคอนโดมิเนียมเพียง133ยูนิตที่เปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นเมื่อ3ปีเศษที่ผ่านมาก็แต่ยูนิตละ28ล้านเศษจะถึงยูนิตละเกือบ250ล้านบาทเป็นเกียร์ส่วนทางตรงข้ามทางด้านซ้ายมือนะฮะจะเป็นย่านตลาดเกี้ยหรือย่านตลาดน้อยชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนอันเก่าแก่ที่ปัจจุบันเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นทางศาลเจ้าฮกเกี้ยอันเก่าแก่ในวัดศาลเจ้าโถสิโกเลยไปจะเป็นศาลเจ้าพัฒนาของชาวจีนแท้ที่สร้างเอาไว้ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ติดกับกรมเจ้าท่าหรืองานเก่าแก่ที่กำเนิดขึ้นตั้งแต่ปลายรัชกาลที่สี่และจากกรมเจ้าท่าไปจะเป็นอาคารโบราณหลังต้นไม้ใหญ่อดีตที่ตั้งสำนักงานใหญ่แฮสปอร์เตอร์ของไทยพาณิชย์ในยุคของสยามจำมาจนคุณจำแต่ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในคนไทยในสมัยรัชกาลที่5จากการทดลองตั้งกันเป็นบุคคลที่ติดแถวพักหนุนราชีที่บ้านนอกก่อนจะย้ายสร้างสำนักงานใหญ่อยู่ที่ตลาดน้อยตรงนี้ก่อนย้ายไปถนนเพชรบุรีชิดลมและย้ายไปสร้างมาจากเอสบีที่ราชโยธินในปัจจุบันเรือจากไทยพาณิชย์ไปจะเป็นความงดงามขาคอยสูงเรือแหลมเดียวศิลปะโปรดอีกจากยุโรปนี่ก็คือโบสถ์กาลวานะฮะโบสถ์วัดแม่พระรูปประกอบชุมชนชาวคาทอลิกเชื้อสายโปรตุเกสอันได้รับพระราชทานที่ดินตั้งแต่ช่วงต้นกลุ่มและคณะโปรตุเกสและเลยไปทางด้านซ้ายมือนะครับอาคารกระจกที่งามแห่งนี้ก็คือศูนย์การค้าบิ๊กเวิลด์ซิตี้บางกอกตึกใหญ่ที่ชื่นชอบการสะสมในงานศิลปะและโบราณวัตถุทุกจากที่นี่ก็ไม่มีเนื่องจากว่าภายในนั้นประกอบไปด้วยโชว์รูมแอนติคอันมากมายทีเดียวจากนี้ว่าซิตี้ไปจะเห็นเรือพับข้ากำลังจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามานะครับซ้ายนี่คือท่าเรือสี่พระยาที่สร้างอยู่บริเวณปากคลองประดุจเกษตรภาคใต้และโรงแรมใหญ่ทางด้านซ้ายก็คือรอยัลออพิชิลตันในตลาดกาตาบุสย่านสี่พระยาซึ่งโรงแรมแห่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่20ปีก่อนนะครับถ้าเพื่อจะผ่านท่าเรือคลองสานอดีตตลาดคลองสานซึ่งติดตำนานไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องส่งมอบพื้นที่คืนแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยที่นี่ก็คือที่ตั้งในอดีตของสถานรถไฟสายปากคลองสานท่าจีเลยไปจะเป็นมิเลเนียมวิวท่านกรุงเทพในย่านเจริญนครคลองสานและถัดจากคิวตั้งไปจะเป็นอภิมหาโปรเจกต์ที่ตอนนี้เชื่อว่าทุกท่านรู้จักกันอย่างดีในชื่อว่าโครงการไอคอนสยามจากที่ดินเกือบ50ไร่จากอดีตโกดังสินค้าของกลุ่มสีกลุ่มที่4Pซื้อที่ดินแปลงนี้ขึ้นมาและเชิญสยามพิวัฒน์มาร่วมทุนขึ้นเป็นโครงการดังกล่าวสยามพิวัฒน์รับผิดชอบในส่วนของห้างไอคอนสยามส่วน CP เจ้าของที่ดินเก็บที่เอาไว้แปลงหนึ่งขึ้นโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งเราเห็นคอนโดมิเนียม2 ทาวเวอร์ทางด้านขวามือนะฮะแมคโดเนียลวอเตอร์ฟอนต์ทาวเวอร์ A และทาวเวอร์ B
ฉพาะแมนดาริเอลคาวาเตลินยังน้ำที่มีสัญลักษณ์ของแมนดาริโอเรนเต็นี่เป็นคอนโดมิเนียมเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถประดับสัญลักษณ์แมนดาริแห่งนี้ได้หนึ่งในโครงการคอนโดมิเนียมที่มีราคาสูงที่สุดในประเทศไทยด้วยราคาเริ่มต้นตั้งแต่ห้องละเกือบ50ล้านบาทขึ้นไปจนถึงห้องละกว่า400ล้านบาทเลยทีเดียวส่วนทวารีด้านในนับถึงส่วนบนสุดยอดเสาของตัวตึกปัจจุบันอาคารนี้ก็คืออาคารที่สร้างแล้วเสร็จที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะฮะด้วยความสูงปลายเสาด้านบนสุด317เมตรส่วนไอคอนสยามนั้นประกอบไปด้วยส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นลานดินน้ำที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆเรียกว่าลานวอล์กพาร์คปัดเข้าไปเห็นอาคารกระจกที่เห็นช็อตของแบรนด์เนมต่างๆมากมายนะฮะเรียกว่าอาคารไอคอนลักซ์เหนือขึ้นไปจะเป็นลานลอยฟ้านะครับคืออาคารไอคอนสยามพาร์คและเห็นช็อตขนาดใหญ่1ใน2แห่งของแอปเปิ้ลในประเทศไทยเหนือขึ้นไปจะเป็นเทอร์เรสของพัฒนาระดับโลกต่างๆและป้ายไฟไอคอนสยามด้านบนนะฮะกับสีโทนสีประจำโครงการของเขาก็คือสีเงินสีทองและสีหน้าตามลำดับด้านขวามือเป็นโครงการไอคอนสยามที่เปิดตัวมาได้เกือบ4ปีนะฮะสร้างความคึกคักและสีสันริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ในขณะที่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นแนวต้นไม้อันสงบเงียบที่อยู่ตรงนี้มากว่า200ปีเลยทีเดียวสถานที่ที่เราผ่านมานั่นคือสถานทูตโปรตุเกสอันเป็นสถานทูตชาวยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยโดยจากสถานทูตโปรตุเกสไปก็จะเป็นอาคารกระจกริมแม่น้ำนะฮะแคททาวเวอร์กสพ.โทนัคมนาคมพื้นที่ส่วนหนึ่งของไปรษณีย์กลางบางรักย่านเจริญกรุงนั่นเองในการทางด้านซ้ายมือจะเห็นอาคารโบราณนะครับซึ่งมีสแลนสีเขียวคุมอยู่เพราะอาคารนี้กำลังได้รับการรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเป็นแนวคิดในการอนุรักษ์อาคารโบราณอายุกว่า150ปีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นรัชกาลที่5อดีตที่ตั้งหน่วยงานสำคัญที่เกิดขึ้นภายหลังผลพวงจากสนธิสัญญาเปาลิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการค้าต่างประเทศในไทยโดยสิ้นเชิงอดีตศุลกสถานโลกาสี100ชั้น3ซึ่งต่อมาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นระบบศุลกากรและกรมศุลกากรในประเทศไทยเลยจากศุลกสถานที่กำลังปรับปรุงไปก็จะเป็นสถานทูตฝรั่งเศสทางด้านซ้ายมือนะฮะเลยจากสถานทูตฝรั่งเศสไปก็จะเป็นหนึ่งในโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนับเฉพาะที่ยังเปิดดำเนินการอยู่นะฮะอดีตโอเรนเต็นกรุงเทพที่ปัจจุบันนี้คือแมนดาริโอเรนเต็นโรงแรมโอเรนเต็นในอดีตนั้นมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ห้าเกิดขึ้นจากการร่วมทุนกันของสองนักธุรกิจชาวเดนมาร์กซีโซเจและเอสเคจ้าต่อมาก็ขายให้แก่กลุ่มบริษัทหลุยส์โทมัสดีเรลเวทลูกชายของแม็กแอนนาและมีการขายเปลี่ยนเงินเป็นเจ้าของเต็มกลุ่มอีกหลากหลายเยอะแยะมากมายจนปัจจุบันนี้มันอยู่ในเครือแมนดารินนะครับกับอาคารต่างๆของเขาไม่ว่าจะเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดตามจุดที่ชี้ไพเตอร์ไปก็คืออาคารอัลโทวิกตึกโบราณที่สร้างในยุครัชกาลที่5ที่ยังเก็บรักษาอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับถัดจากเขาทุกอินไปก็จะเป็นอาคาร10ชั้นด้านหลังการเด่นปิดที่สร้างราว50กว่าปีก่อนอาคารนี้จะมีห้องอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็คือห้องอาหารด้านบนสุดชั้น10ของตัวอาคารนะฮะเป็นฟอร์ทั้งหมดของชั้น10ที่เรียกว่าเลอหนองบางปีสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของอาคารลิฟวิง15ชั้นซึ่งเป็นส่วนของอาคารห้องพักหลักนะฮะที่สร้างราว40ปีเสร็จที่ผ่านมาจากกลุ่มอาคารของโรงแรมแมนดาริน โอเรนเต็นในปัจจุบันไปนะฮะซ้ายมือถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นกลุ่มอาคารรูปทรงโบราณแบบยุโรปที่สร้างในยุครัชกาลที่4และรัชกาลที่5ที่ยังเหลืออยู่บางอาคารเช่นอาคารที่ชี้ไฟเตอร์ไปนี่ก็คืออดีตสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทอีสเอเชียติกในประเทศไทยกลุ่มบริษัทชาวยุโรปที่มาตั้งกิจการต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมาตั้งกิจการในประเทศไทยตั้งแต่ยุครัชกาลที่4และรัชกาลที่5ก่อนที่กลุ่มบริษัทนี้จะค่อยๆถอนกิจการไปตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่7รัชกาลที่8จนกระทั่งสิ้นเชิงไปภายหลังเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2นั่นเองปัจจุบันอาคารนี้อยู่ในกลุ่มทุนชาวไทยซึ่งซื้อเก็บสะสมเอาไว้นะฮะส่วนด้านหลังจุดที่ชี้ไฟเตอร์ไปสังเกตดูจะเป็นยอด2ยอดอาจจะมองยากสักเล็กน้อยนะฮะนี่ก็คือส่วนยอดของอาสนวิหารอัสสัมชัญซึ่งเป็นศูนย์กลางศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเฉพาะตัวอาสนวิหารที่สร้างในปัจจุบันนี้เป็นอาคารเก่ายุครัชกาลที่4ส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นอาคารเรียน15ชั้นของโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักจุดที่ชี้ไฟเตอร์ไปก็คือป่า A4 นะฮะลึกเข้าไปเป็นแนวถนนเจริญกรุงส่วนตึกใหญ่ทางด้านซ้ายมือนะครับก็สังเกตดูด้านบนมียอดโดมสีทองหลายท่านคงขึ้นไปชมวิวด้านบนกันหลายครั้งแล้วนะฮะกับซีล็อกคอร์เดอะโดมและสกายบาร์อาคาร247เมตร63ชั้นรับถึงส่วนด้านบนสุด247เมตรนะฮะผลงานออกแบบในอดีตของอาจารย์รังสรรค์ต่อสว่างซึ่งเป็นอดีตสถาปนิกชื่อดังในยุค30ปีที่ผ่านมากลุ่มทุนราศีโบเลอร์เป็นคนลงทุนสร้างอาคารแห่งนี้ขึ้นมา
เลยจากสเตทาวเวอร์ไปริมน้ำนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มอาคารของโรงแรมเชียงกีล่ากรุงเทพที่เกิดขึ้นบนที่ดินของอดีตตลาดบางรับโซนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อ30กว่าปีก่อนในยุคที่เชียงกีล่าเปิดตัวนั้นถือเป็นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่มากในประเทศไทยในยุคนั้นนะฮะด้วยจำนวนห้องพักเกือบ800ห้องในยุคนั้นเลยทีเดียวปัจจุบันนี้ก็แบ่งเป็นส่วนอาคารต่างๆหลัก2อาคารไม่นับอาคารจอดรถต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาคารแรกนะครับก็คือส่วนที่เป็นล็อบบี้ของโรงแรมเรียกว่าอาคารเชียงกีล่าวิงห้องพักฝั่งเชียงกีล่าวิงนั้นจะไม่มีระเบียงเทอร์เรสนะฮะแต่ภายในห้องพักจะได้โซฟาขนาดใหญ่ติดขนาดกระจกเอาไว้ชมอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอดเวลาแต่ก็คุณต้องจองฝั่งริมแม่น้ำนะต้องจองฝั่งซิตี้ถึงจะได้เห็นนะฮะโดยต่อไปอันนู้นนะฮะจะเป็นอาคารฝั่งกรุงเทพวิงห้องพักฝั่งกรุงเทพวิงนั้นจะได้ระเบียงเทอร์เรสออกมาชมอยู่แน่นอนว่าต้องจองฝั่งลิโก้อยู่เช่นเดียวกันก่อนเรื่องไปด้านหน้านะครับเห็นสะพานนะฮะจำได้ไหมครับว่าสะพานทางด้านหัวเรือหรือว่าซ้ายนี่คือสะพานอะไรเอ่ยอะไรนะฮะสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาถูกต้องนะครับมีป้ายอยู่นะฮะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินหลายท่านเรียกสะพานนี้ว่าสะพานสาธรบางคนเถียงว่าเอ๊ะต้องเรียกสะพานสาธรหรือสะพานตากสินอันไหนถูกคำตอบก็คือสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินถูกนะฮะส่วนเหตุผลที่หลายคนเรียกสะพานนี้ว่าสะพานสาธรเนื่องจากว่าตอนสร้างสะพานนั้นสะพานนี้เชื่อมต่อแนวถนนสาธรเหนือและถนนสาธรใต้ที่มีมาก่อนการสร้างสะพานทางด้านซ้ายมือฝั่งพระนครบางคนบอกสาธรมีสาธรเหนือสาธรใต้ด้วยเห็นแล้วมีถนนเส้นเดียวไม่ใช่นะฮะจากฝั่งคนขับรถลงสะพานไปคือสาธรเหนือจากฝั่งพระนครขับรถก่อนที่สะพานมาฝั่งคนคือสาธรใต้ตรงกลางคือของสาธรคลองสาธรก็คือแนวคิดในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายแรกของเอกชนในไทยตั้งแต่ปลายรัชกาลที่10ด้วยความกว้างซื้อที่ดินมหาศาลแปลงใหญ่ริมน้ำเจ้าพระยาตรงนี้ไปจุดรองตะวันตกปัจจุบันคือแนวถนนพระราม10เสร็จแล้วก็ขุดคลองผาการที่ดินนำดินที่ได้จากการขุดถนนนั้นถมเป็นถนน2ฝั่งแล้วก็จัดการแบ่งที่ดินริมถนน2ฝั่งขายเป็นแปลงละ1ถึง10ไร่ก่อให้เกิดเป็นแนวถนนสาธรและที่สร้างอาคารสำนักงานและบ้านเก่าริมถนนสาธรในปัจจุบันนั่นเองตอนนี้เป็นพนินซูล่าเนื่องจากพนินซูล่าไปทางด้านขวาเป็นสูงเป็นน้ำที่เป็นปันโดเดียร์เลอร์ของกลุ่มไร่แม่แรงในอดีตนะครับ70ชั้น275เมตรส่วนที่เราจะต้องหยุดชะลอสักครู่นี้หลายท่านคงทราบแล้วเพราะว่าเราให้ทางในขบวนเรือพ่วงบรรทุกสินค้าที่ลั่นสวนผ่านขึ้นมาขบวนที่เห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับลักษณะนี้ภาษาชาวเรือจะเรียกว่าเรือเป่าที่เขาเรียกว่าเรือเป่าเพราะว่าเขาไม่ได้บรรทุกสินค้าเลยเห็นไหมครับตัวเรือเป็นลอยสูงจากน้ำขึ้นมาหลายเมตรแต่ถ้าขบวนนี้บรรทุกสินค้าเทียบเต็มลำเรือน้ำหนักบรรทุกที่บรรทุกอยู่จะกดตัวเรือให้ยุบลงไปใต้น้ำจนถึงแนวโหวดยางกันกระทั่งใกล้ๆแนวลาโอของเรือถ้าเป็นลักษณะนั้นภาษาชาวเรือจะเรียกว่าเรือเพี้ยนนะฮะขบวนนี้เป็นขบวนขาเข้านะฮะนั่นเรือฝากเป็นขนส่งสินค้าจากชายแดนสินค้าของเรือขบวนนี้นะครับเราจะลงมาทุกท่านเดินมาลอดผ่านสะพานตากสินนะฮะซึ่งตรงติดกับเส้นทางวิ่งของรถไฟฟ้า BTS สายสีลมที่ข้ามมาทางด้านฝั่งธนบุรีฝั่งนี้เป็นแนวถนนกรุงธนบุรีฝั่งธนบุรีส่วนทางด้านซ้ายมือฝั่งที่กล่าวเรียนนะฮะเป็นถนนสายคอนเหนือและถนนสายคอนใต้กับด้านฝั่งพระนครอันนี้เป็นสะพานสุดท้ายของการเดินทางในช่วงถัดไปของเรือที่ว่าสายสัตว์เมื่อลอดผ่านสะพานตากสินมาแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนผ่านพื้นที่ริมน้ำจากเขตบางรักเข้าสู่เขตสาธรส่วนด้านริมน้ำก็จะมีค่าบริการเรือต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรือข้ามฟากเรือเดือดเจ้าพระยาเรือชัตเตอร์บอยของโครงการโรงแรมราชบุรีริมน้ำต่างๆเลยไปจะเป็นศาลาท่าน้ำของวัดยานาวาหรืออดีตวัดข้อกระดึงส่วนตึกใหญ่ทางด้านซ้ายมือซึ่งเป็นตึกร้างชื่อดังกลางกรุงนะฮะอันนี้ก็คืออดีตโครงการสาธรยูนิสซึ่งเป็นโครงการพาซ่ารัฐบาลเรื่องชื่อดังของกลุ่มอาจารย์รังสรรค์ที่พัฒนาขึ้นมาในยุคก่อนฟองสบู่เศรษฐกิจปี40แต่ด้วยสาเหตุหลักหลายประการก็เลยไปต่อไม่แล้วเสร็จนะฮะเลยติดทางด้านซ้ายมือเมื่อกี้ตัดกลับทิศออกไปซ้ายมือขวาเล็กริมน้ำสามขานะฮะนี่คือส่วนหนึ่งของอู่เรือบางกอกดอกยาอันเป็นสัมปทานอู่เรือเก่าแก่ของชาวยุโรปในไทยตั้งแต่ยุครัชกาลที่10และที่นี่เป็นหนึ่งในอู่เรือที่เก่าแก่ที่สุดในไทยที่ยังเปิดดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบันจากยุครัชกาลที่4สืบมาจนถึงปัจจุบันแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นสัมปทานชาวยุโรปแล้วนะฮะเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งเลยจากบางกอกดักหรือปัจจุบันคืออู่เรือกรุงเทพทางด้านซ้ายมืออันนี้เป็นอู่ร่องยานนาวานะฮะหรือองค์การสัมปทานหน่วยงานสำคัญที่ยุคในอดีตหลายสิบปีก่อนที่นี่คึกคักอย่างนี้
จากการเข้ามาของเรือประมงชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่ล่องเข้ามาเก็บขายสินค้าผลิตภัณฑ์ประมงทะเลที่นี่ตามช่วงเวลาต่างๆซึ่งในช่วงเวลาที่เรือประมงเข้ามานั้นบรรดาผู้ซื้อที่เป็นบรรดาพ่อค้าปลาก็จะมารวมตัวกันเพื่อจัดการประมูลปลาที่มาจากเรือประมงนั่นเองปัจจุบันบรรยากาศตรงนี้ไม่มีแบบนี้แล้วนะครับเลยจากองค์การสภาปลาไปทางด้านซ้ายมือตรงนี้เกือบทั้งหมดเป็นพระมหาโปรเจกต์ที่กลุ่มเตชวนเคลงไปเกือบ40,000 ล้านก็เกือบ10 ปีที่ผ่านมาเนรมิตที่ดินสัมปทานระยะยาวหลายสิบปีหลายสิบไร่แปลงนี้ขึ้นมาเป็นโครงการที่เรียกนามกันว่าเจ้าพญาเอสเตทแบ่งเป็น3 ส่วนหลักส่วนแรกซึ่งเปิดตัวตั้งแต่กันยา63เป็นโรงแรมระดับเอลต้าลักซ์เรียนแนวว่าคาเบล่าโปรเจกต์จากจุดส่วนแรกที่ชี้ไปคาเบล่าโฮเทลส่วนที่2คือตึกสูงตรงกลางตึกนี้เป็นโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งณปัจจุบันตึกนี้ถือเป็นอพาร์ทที่สร้างแล้วเสร็จรับเฉพาะที่สร้างแล้วเสร็จนะฮะที่สูงเป็นอันดับ3ของไทยด้วยความสูงทั้งสิ้น311 เมตร 70 ชั้นเป็นคอนโดมิเนียมในนามว่า Four Seasons Private Residence ท่านใดสนใจก็ราคาสตาร์ทไซส์เล็กสุดห้อง80 ตารางเมตรเท่ากับ30 ล้านเศษขึ้นไปนะส่วนสุดท้ายเห็นโลโก้ต้นไม้ Four Seasons อยู่อันนี้เป็นส่วนที่เปิดหลังสุดก็คือเปิดเพิ่งเปิดเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะฮะเป็นโรงแรม Four Seasons Riverside Bangkokเลยจากโรงแรม Four Seasons ไปก็ตัดจบโครงการนี้เลยไปจะเห็น3 อาคาร 3 ตึกหน้าตาเกือบเหมือนกันความสูงเท่ากัน36 ชั้นทั้ง3 อาคาร3 อาคารนี้โอนเนอร์เป็นโสภณพาณิชย์นะฮะประกอบไปด้วยริมน้ำเป็นโรงแรมชาเที่ยงริเวอร์ไซด์ถัดเข้าไปเป็นอาคารเรสซิเดนชาเที่ยงเรสซิเดนและด้านในสุดเป็นคอนโดมิเนียมชาเที่ยงคอนโดมิเนียมตามลำดับเลยจากสารอาคารของชาเทียมไปพื้นที่ซ้ายมือริมน้ำตรงนี้ราว20 ปีเศษที่ผ่านมาคือชาลีลงทุนไป 2,000 กว่าล้านเนรมิต20 กว่าไร่ตรงนี้ขึ้นมาเป็นโรงเรียนนานาชาติในไทยนามว่าชูบูรีอินเตอร์เนชั่นแนลแอดแบงคอกสาขาจากชูบูรีออฟลอนดอนซึ่งโรงเรียนต้นสังกัดของเขาชูบูรีที่เมืองลอนดอนนั้นเป็นโรงเรียนเก่าแก่ไฮสคูลที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า400 ปีเลยทีเดียวก่อนมาเปิดสาขาในไทยตรงนี้เมื่อ20 กว่าปีก่อนณปัจจุบันชูบูรีแห่งนี้พัฒนาขึ้นมาเป็นชูบูรีริเวอร์ไซด์คาปัสออนไซต์จากการเรียนการสอนน้องๆตั้งแต่เยียร์7ขึ้นไปเนื่องจากว่าได้จำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เขาต้องไปขยายสาขาสร้างสาขาเพิ่มเติมที่เชียงใหม่แต่พระรามเก้าเป็นชูบูรีซิตี้คาปัสตรงนั้นจะออนไซต์จากการเรียนการสอนน้องๆตั้งแต่เยียร์7ลงมานะครับที่นี่เป็นหลักสูตรอังกฤษโปรแกรมเรียนทั้งหมด13 ชั้นปี13 เยียร์ปีละ3 เทอมกับค่าเทอมประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับต่อเนื่องไปทางด้านซ้ายจากโรงเรียนชูบูรีไปก็จะเป็นโรงแรมแม่น้ำกิจการเก่าแก่ของตระกูลพ่อค้าชาวไทยเชื้อสายจีนที่ต่อยอดมาจากกิจการค้าขายอื่นๆก่อนลุกเข้ากิจการโรงแรมเมื่อราว40 ปีที่ผ่านมาเปิดโรงแรม1ของตระกูลโรงแรม2ของตระกูลจนกระทั่ง30 กว่าปีก่อนมาซื้อที่ดินนะตรงนี้จากอดีตโกดังสินค้าขึ้นโรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซด์เป็นโรงแรมแห่งที่3ซึ่งพิ่งฉลองครบรอบ35 ปีโรงแรมไปเมื่อเดือนเสที่ผ่านมานะครับปัจจุบันนี้ทายาทลูกๆก็ยังขึ้นมาร่วมกันบริหารแต่เชิญลามาด้าซื้อแฟรนไชส์มาร่วมบริหารด้วยจึงเปลี่ยนชื่อใหม่จากอดีตแม่น้ำริเวอร์ไซด์กลายเป็นแม่น้ำลามาด้าพาซ่าส่วนตึกสูงด้านหลังนั้นก็เป็นของตระกูลนี้นะครับบนที่ดิน5 ไร่ริมถนนเจริญกรุงขึ้นอาคาร54 ชั้นแล้วเสร็จตั้งแต่ปลายธันวาปี59เป็นโครงการคอนโดมิเนียมหรูหราอีกแห่งหนึ่งในนามว่าแม่นางเรสซิเดนซ์เนื่องจากโรงแรมแม่น้ำไปนะครับก่อนที่จะถึงเอเชียทีที่หลายท่านรู้จักกันดีนะฮะดูจุดที่ผมชี้ไฟเตอร์ไปดีๆส่วนนี้ก็คือพระวิหารเคียงคู่พระโบสถ์ศิลปะปูนปั้นประดับกระเบื้องแบบพระราชินีในรัชกาลที่3ตั้งใจชี้เหตุเพราะหลายท่านเคยได้ยินชื่อวัดนี้แต่ไม่เคยมานี่ก็คือวัดราชสิงห์ขอท่านใดที่ใช้บริการเรือด่วนบ่อยๆนี่คือสถานีปลายทางเรือด่วนเจ้าพระยาธงที่วิ่งไกลที่สุดคือธงส้มนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอวันหลังเรือต่างนั่งเรือมาก็ติดไปไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับวัดโบราณศิลปะงดงามเป็นทีเดียวติดกับวัดราชสิงห์ขอทุกท่านรู้จักกันอย่างดีนะฮะโครงการเอเชียทีเดลิโอฟอนที่กลุ่มคุณเจริญพัฒนาขึ้นมาจากอดีตท่าเรือกระดังสินค้าของกลุ่มบริษัทอีสเอเชียติกอดีตสัมปทานกลุ่มบริษัทชาวยุโรปในไทยปัจจุบันเอเชียทีนั้นมีจุดเด่นอีก2อย่างที่สามารถมองเห็นแตกต่างจุดแรกก็คือชิงช้าที่เห็นโลโก้เครื่องดื่มช้านะฮะชิงช้าตัวนี้เป็นหนึ่งในชิงช้าที่สูงที่สุดในประเทศไทยซึ่งสั่งผลิตเข้ามาจากเยอรมันและถอดมาประกอบเป็นชิ้นส่วนใหม่ขึ้นที่เอเชียทีแห่งนี้เฉพาะเส้นผ่าศูนย์กลางชิงช้า60 เมตรแต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งสั่งต่อใหม่เช่นเดียวกันก็คือเรือดิ่งน้ำนะฮะ
รูปทรงแบบเรือใบยุโรปโบราณซึ่งแนวคิดเรือลำนี้ต้นแบบมาจากอดีตเรือทูลกระหม่อมซึ่งเคยเป็นเรือที่ใช้นำขบวนเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครองเสด็จประพาสยุโรปแต่ลำนี้ต่อเรือเสมือนจริงขึ้นมาใหม่ได้รับนามว่าเรือสลิดมหันต์นกในตัวเรือใช้เป็นแกลเลอรี่จัดแสดงงานศิลปะส่วนดาดฟ้าใช้เป็นพระนครสาขาของพระบรมมหาสีนะซ้ายมือเอเชียทีขวามือเป็นเจริญนครฝั่งธนบุรีส่วนทางด้านหัวเรือมองตรงไปไกลๆจะเห็นสะพานด้านหน้าเห็นสะพานไหมฮะแน่นอนว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช่แม่น้ำอื่นนะครับข้างหน้าเห็นกี่สะพานครับลองดูดีๆนะครับ1สะพาน2สะพานถ้าใครเห็นมากกว่า2สะพานมีไหมฮะถ้าท่านเห็นมากกว่า2สะพานมี2อย่างนะอย่างแรกคือท่านเหมาอย่างที่2คือท่านสายตายาวไกลมากเพราะข้างหน้าเห็นแค่2สะพานนะฮะสะพานแค่อันนี้นะครับคือสะพานพระราม3ขวามือเชื่อมต่อราชดำเนินท่าพระฝั่งธนบุรีซ้ายจริงๆก็เชื่อมต่อราชดำเนินเหมือนกันเพราะนี่คือวงแหวนราชดำเนินพิเศษแต่ปัจจุบันซ้ายมือเปลี่ยนชื่อเป็นถนนพระราม3โดยจากพระราม3ไปนะครับอันนี้นะฮะที่เป็นสะพานโค้งเหล็กนั่นคือน้องชายฝาแฝดของสะพานกรุงธนหรือสะพานสักนี้ตรงแหลมบัวซ้ายข้างหน้านี้คือสะพานกรุงเทพความพิเศษของสะพานกรุงเทพแห่งนี้ก็คือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังสามารถยกเปิดดูสะพานได้อยู่ตอนนี้กัปตันเรือของเราไม่ได้เมานะฮะหลายท่านจะงงว่าทำไมเรือเราหันดีหันว่าเรากำลังจะทำการกับเรือนะฮะทีนี้กลับมามองทางด้านซ้ายใหม่ดูดีๆซ้ายเป็นเอเชียทีเจริญกรุงฝั่งพระนครขวามือของเรือที่เรากำลังจะหันท้ายเรือไปเป็นเจริญนครฝั่งธนบุรีตอนนี้หัวเรือกำลังหันเข้าหาฝั่งพระนครมองตามไฟเตอร์ของผมไปไกลๆครับจะเห็นตึกดึงซึ่งเปิดไฟยอดแหลมเข้าหลังตัดเห็นโลโก้ธนาคารอยู่ตึกอะไรครับหลายท่านถือวิสดอมอยู่แน่นอนเคแบงก์กสิกรไทยราชบูรณะอดีตสำนักงานใหญ่ตึกกสิกรไทยอดีตสำนักงานใหญ่ราชบูรณะตึกนี้อยู่ฝั่งธนบุรีแต่ตอนนี้ฝั่งธนบุรีอยู่ทางด้านท้ายเรือแล้วตึกกสิกรซึ่งอยู่ฝั่งธนบุรีไปปรากฏอยู่ทางด้านหัวเรือซึ่งเป็นฝั่งพระนครเพราะอะไรครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะท่านเมาอย่างครับท่านต้องสั่งวายขวดที่6ของเราก่อนที่จะเมาเพราะอะไรครับได้ยินแว่วๆมาจากห้องน้ำข้างล่างนะฮะว่าตอบว่าเพราะแม่น้ำโขงถูกต้องนะฮะถ้าเกิดเรามีโอกาสนั่งเรือต่อจากตรงนี้ลงไปตอนใต้นอกผ่านสะพานพระราม3แล้วสะพานกรุงเทพไปแม่น้ำจะโค้งไปทางด้านซ้ายครับโค้งนี้โค้งเดียวระยะโค้งเกือบ3กิโลเรียกว่าโค้งมากกว่าแหละพบไปแล้วเจออะไรเจอ2ตึกนี้คือคอนโดมิเนียมนะฮะสุพรรณคัสสันว่าเลยไปเจอตึกนี้คือโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐข้างๆตึกนี้คือแนวถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นแนวถนนเส้นตรงตัดขึ้นลงโค้งมาตลอดแม่น้ำเจ้าพระยา